สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดยูนิเซฟมาแล้วแถลงห่วงสถานการณ์ชี้ทุกฝ่ายต้องปกป้องเด็กเยาวชนท่ามกลางสถานการณ์การชุมนุมโดยเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2563องค์การยูนิเซฟหรือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติได้ออกแถลงการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยโดยได้ระบุว่าองค์การยูนิเซฟรู้สึกกังวลต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนท่ามกลางการชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กและเยาวชนพร้อมร่วมกันปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงและการถูกคุกคามทุกรูปแบบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือ Convention on the Rights of the Child ซึ่งเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกได้รับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งรวมถึงการชุมนุมอย่างสันติทางในประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในพ.ศ. 2532โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการเพื่อให้เด็กๆได้เข้าถึงสิทธิที่พวกเขาพึงมีซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติโดยได้รับการรับฟังยูนิเซฟขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนทุกคนในทุกที่ทุกเวลาและให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสันติต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคามยูนิเซฟขอย้ำว่าโรงเรียนและสถาบันการศึกษาควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีการรับรู้รับฟังโรงเรียนและสถาบันการศึกษาควรจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมการอภิปรายอย่างมีสาระซึ่งจะช่วยให้เด็กๆสามารถสร้างทักษะด้านการสื่อสารและการต่อรองอันจะนำไปสู่แนวทางการจัดการอย่างสันติกับข้อท้าทายที่เด็กๆกำลังเผชิญอยู่เด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีตามกระบวนการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงการคุกคามหรือการข่มขู่ทุกรูปแบบด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเมื่อก่อนเห็นแต่ข่าวประเทศอื่นตอนนี้เห็นข่าวประเทศเราเองขอให้ปลอดภัยค่ะทุกคนใช่ค่ะน้องๆต้องปลอดภัยมาแล้วว่าแล้วต้องมีองค์กรหนึ่งองค์กรใดเข้ามาช่วยคนไทยขอให้มีอีกหลายองค์กรเข้ามาช่วยประชาชนชาวไทยโดยเร็วนะคะเราไม่เอาเผด็จการจริงที่สุดเด็กต้องปลอดภัยส่วนตู่ต้องออกไปออกมาไล่รัฐบาลชุดนี้ทั้งประเทศเลยองค์กรต่างๆของโลกต้องร่วมมือการจัดการกับประเทศไทยใช่ค่ะน้องๆต้องปลอดภัยขอเป็นกำลังใจให้ค่ะให้เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยว่าเด็กโดนทำอย่างไรบ้างประเทศไทยต้องการพัฒนาอย่างอิสรภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดิการพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากการเสียภาษีไม่ใช่เอาไว้ให้ใครมาโกงมาขโมยยักยอกคอร์รัปชันไปเด็กต้องปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณยูนิเซฟที่ช่วยเป็นปากเป็นเสียงแต่ถามว่าตูบแคร์ไหมคงเป็นแค่ประโยคบอกเล่าเข้าหูหมาเพราะรัฐบาลสร้างมาตรฐานไว้2มาตรฐานประชาชนเขารู้หมดสื่อต่างประเทศตีข่าวการเมืองประเทศไทยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแต่สื่อไทยบางสื่อยังตีข่าวหลอกลวงกันเองอยู่เลยประยุทธ์เป็นนายกคนแรกของไทยที่ประชาชนรวมตัวกันออกมาขับไล่ได้ยังขนาดนี้ระหว่างตอนจบมันจะไม่สวยเอานะลุงงานนี้ยุ่งแล้วอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนเดือนตุลานักวิชาการรวมลงชื่อจีประยุทธ์ลาออกบุคคลที่เคยมีบทบาทสำคัญในกองทัพนักวิชาการอดีตคนเดือนตุลาอดีตกกต.และประชาชน112คน
ร่วมออกแถลงการแสดงความห่วงใยประเทศจีประยุทธ์ลาออกเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อได้พร้อมหนุนสภาร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนและปล่อยตัวผู้ชุมนุมแถลงการดังกล่าวใช้ชื่อว่าความห่วงใยประเทศและข้อเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจโดยได้ระบุว่าการชุมนุมของประชาชนในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่าความรู้สึกไม่พอใจต่อคณะผู้ปกครองประเทศที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้นำได้ขยายตัวและมีแนวโน้มที่รุนแรงจริงจังมากขึ้นไม่ว่ารัฐบาลจะใช้กลไกรัฐมาตรการหรือพรกสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับร้ายแรงการจับกุมแกนนำหรือใช้วิธีการทางกฎหมายใดๆก็ไม่สามารถห้ามปรามการแสดงออกถึงความไม่พอใจของประชาชนได้ยิ่งการใช้กำลังรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมในคืนวันที่16ตุลาคมปี2563ไม่เป็นไปตามหลักสากลของสหประชาชาติที่ต้องแยกแยะระหว่างการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและการชุมนุมที่ไม่มีความรุนแรงแต่รัฐกลับเลือกใช้วิธีการจัดการสลายฝูงชนโดยใช้น้ำฉีดผสมสารเคมีและกองกำลังราวกับการจัดการจลาจลทางที่เป็นการชุมนุมโดยสงบไม่มีอาวุธไม่มีการเข้าทำลายสถานที่หรือก่ออันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินและกลุ่มผู้ชุมนุมยังประกอบด้วยเด็กเยาวชนนักเรียนสตรีจำนวนมากถือเป็นการขาดความชอบธรรมในการปกครองประเทศสาเหตุที่สำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมคือความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศที่ล้มเหลวทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองตลอดจนการเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสำคัญนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างไม่เป็นกลางเจตนาเพื่อการสืบทอดอำนาจในคณะพวกของตัวเองและการชุมนุมของประชาชนนักเรียนและนักศึกษากลับถูกคุกคามจับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อให้เกิดการแก้ไขที่ตรงกับสาเหตุคณะประชาชนที่ประกอบด้วยอดีตนักการเมืองนักการอาหารอดีตข้าราชการระดับสูงนักวิชาการนักธุรกิจมีความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองและขอแสดงจุดยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อประเทศ3ข้อดังนี้ข้อที่1ถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเสียสละตนเองด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้เพราะท่านเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งรังแต่จะนำไปสู่การบานปลายของสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาการลาออกนั้นเพื่อให้รัฐสภาได้ใช้กลไกในรัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญโดยขอให้สมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนอย่างเป็นอิสระหรืองดออกเสียงแต่หากไม่มีผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่เหมาะสมก็สามารถใช้วรรค2ของมาตรา272เลือกบุคคลที่อยู่ภายนอกบัญชีรายชื่อด้วยคะแนนเสียง2ใน3ของรัฐสภาได้ข้อที่2คณะผู้บริหารใหม่จะอยู่ในวาระเพียงแค่เวลาที่เหลือของรัฐสภาชุดปัจจุบันโดยมีภารกิจหลักคือการส่งเสริมให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเวลาไม่นานและหากร่างรัฐธรรมนูญเสร็จและผ่านการลงประชามติจากประชาชนแล้วให้มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ส่วนการคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งสารรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่ข้อที่3รัฐบาลต้องปล่อยตัวนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมจากการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาอย่างไม่มีเงื่อนไขหากจะมีการดำเนินคดีต้องเลือกกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งไม่ใช่คดีมโนสาเรและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในขณะเดียวกันหากสามารถใช้หลักรัฐศาสตร์นำหลักนิติศาสตร์ตามสถานการณ์โดยเน้นความสงบของบ้านเมืองเป็นหลักข้อเสนอทั้ง3ประการนี้เป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาที่สุดโดยปราศจากความเอียงทางการเมืองใดๆเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้โดยมีผู้เห็นชอบร่วมลงนามข้างท้ายนี้112คนอาทิเช่นพลเอกสายหยุดเกิดผลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายสมชัยศรีสุริยากร
คุณกาญจนีวรยะเสวีคุณณัฐธามหัทนาเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและVoiceTVขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด